ในความคิดเห็นทางการเมืองแน่นอนว่ามันเป็นจุดคาบเกี่ยวของกฎหมายกับรัฐธรรมนูญก็คือรัฐธรรมนูญเนี่ยให้วุฒิสภาเนี่ยสามารถถอดถอนกรรมการสิทธิ์ซึ่งเป็นองค์กรอิสระเหมือนกับองค์กรอื่นๆได้ด้วยขณะเดียวกันในกฎหมายของคณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยไปเขียนเอาไว้ว่ากรรมการสิทธิ์ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางซึ่งอันนี้เป็นคำที่เราพยายามมาขอแก้จนถึงปัจจุบันนี้ยังแก้ไม่ได้เลยนะก็คือเราบอกว่ามันไม่ควรจะใช้คำว่าเป็นกลางควรจะใช้คำว่าเที่ยงธรรมแต่สุดท้ายเนี่ยเนื่องจากความคิดเห็นทางการเมืองซึ่งแท้จริงแต่ละคนย่อมมีเสรีภาพในการที่จะมีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกันพี่จรัญก็มีการเคลื่อนไหวแล้วก็ถูกจับใช่ไหมคะตัวเองก็ยังได้ไปเยี่ยมเลยสน.อะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละไปเยี่ยมตอนที่ถูกจับแต่หลังจากนั้นก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาแต่ว่าวุฒิสภาเนี่ยได้ดำเนินการถอดถอนโดยข้อหาที่ไม่เป็นกลางซึ่งก็เป็นเรื่องน่าเสียใจเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยคำว่าเป็นกลางเนี่ยสำหรับองค์กรอย่างกรรมการสิทธิ์เนี่ยไม่ควรจะใช้ไม่มีความเป็นกลางเพราะว่ามันจะต้องหมายถึงความเที่ยงธรรมส่วนเสรีภาพทางการเมืองในการตัดสินใจส่วนตัวของคนแต่ละคนเนี่ยก็ย่อมจะต้องเคารพความคิดเห็นของเขาเพราะว่าไม่มีใครที่จะคิดเห็นได้เหมือนกันหมดแต่ขอว่าเมื่อคุณมาปฏิบัติหน้าที่แล้วคุณปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมบนผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเงี้ยควรจะต้องจำแนกก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าพี่จรัญก็เลยเป็นบุคคลแรกที่ถูกถอดถอนแล้วก็ต้องออกจากกรรมการสิทธิ์ไปก่อนที่วาระของกรรมการสิทธิ์ชุดแรกจะสิ้นสุดลงก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย